ก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่เราจะไปคุยกันในหัวข้อของวันนี้นะครับขอโปรโมทนิดนึงนะครับคาบาว PVP Encounter นะครับได้เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันแล้วนะครับโดยรายการนี้เนี่ยผมจะเป็นรายการแข่งขันที่ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาทนะครับโดยการเปิดรับสมัครรอบแรกเนี่ยจะเปิดตั้งแต่วันที่18มีนาถึงวันที่24มีนาคมนี้นะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านใดสนใจในการลงทะเบียนนะสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมกันได้นะครับโดยการแข่งขันรอบที่2นะครับจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็อย่าลืมสมัครกันนะครับผมก่อนที่ทีมจะเต็มนะรับสมัครรอบแรกเพียงแค่16ทีมเท่านั้นนะครับผมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็กฎกติกาการแข่งขันเนี่ยสามารถอ่านได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคอนเทนต์ Q&A นะซึ่งหัวข้อนี้นะครับผมจะนำมาจากหน้า YouTube ที่ผมทำการโพสต์ไว้แล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ยกยอดมาทีเดียวทั้งหมดมันก็คงไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทยอยทำให้อย่างที่สัญญาแล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมเราจะมาคุยกันในเรื่องประเด็นของแนวทางการทำของฟอร์ดอาร์เชอร์นะครับแล้วก็การจัดการงบประมาณนะครับในการซื้อไอเทมในงบ 1,000M นะอันนี้เป็นยอดที่ถูกตั้งไว้นะครับก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่ได้สูงนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับและเซตนี้เนี่ยหลังจากที่ทำไปเนี่ยก็ใช้ได้ยาวในระยะหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ได้ไปตลอดนะครับเพียงแต่ว่าก็มากพอที่จะใช้ฟาร์มหรือว่าลงดันใหญ่ๆได้บ้างแล้วนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมจะอธิบายณตรงนี้ก่อนนะครับว่าแนวทางในการทำชุดเนี่ยผมจะไกด์เป็นแนวเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องทำตามผม 100% นะครับถ้าใครมีงบที่น้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามงบประมาณของตนเองนะครับเช่นถ้ามีงบประมาณ 500M เท่ากับในงบของเบสเนี่ยก็สามารถลดหย่อนไอเทมบางประเภทเนี่ยให้เป็นไปตามงบของตัวเองได้นะครับและงบที่ตั้งไว้เนี่ยคือ 1,000M นะครับแต่ผมจะขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยงบประมาณเกิน 1,000M นิดหน่อยนะครับสิ่งที่เกินไปจะมีเพียง1ชิ้นนั่นก็คือบอร์ดแดงนะครับเพราะว่าไอเทมเซตที่ผมแนะนำเนี่ยราคามันจะค่อนข้างสูงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอไปฟังกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างมันจะมีไอเทมบางอย่างที่สามารถลดทอนหรือปรับเปลี่ยนได้ไปตามงบนะครับและผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะลงกันจริงๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แทบจะไม่มีของอะไรเลยนะครับผมแนะนำว่างบ 1,000M นี้ให้ซื้อหยวนก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากจะลงดันนะการที่มีหยวนมาช่วยเนี่ยทำให้เราลงดันได้ง่ายขึ้นมากนะครับเราแค่ไปยืนไม่ให้ตายแล้วให้หยวนทำดาเมจแทนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีหยวนแล้วนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับแล้วก็ไอเทมทุกชิ้นเนี่ยยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการใช้งานและงบประมาณที่มีได้นะครับเพียงแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำเนี่ยเอาไว้ไกด์เป็นแนวทางเผื่อว่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับผมโอเคครับผมเรามาคุยกันฟอร์ดอาร์เชอร์ในงบ 1,000M กันนะครับโดยเซตแรกนะครับสิ่งที่โคตรจะจำเป็นนะครับสำหรับการเล่นฟอร์ดอาร์เชอร์หรือการเล่นทุกอาชีพเลยนะผมนั่นก็คือการทำประดับนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นอาชีพอะไรก็ตามนะครับประดับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอนะครับซึ่งประดับในที่นี้นะครับที่ผมหมายถึงคือสร้อยแหวนนะครับแล้วก็ต่างหูนะครับแล้วก็กำไลอะไรพวกนี้นะครับฟอร์ดอาร์เชอร์ควรจะใส่อะไรยังไงบ้างเรามาดูกันนะครับสร้อยนะครับผมแนะนำให้เป็นสร้อยเพลนบวก6นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 70M นะหรือว่าถ้าใครที่งบน้อยลงมาหน่อยเนี่ยสามารถใส่เป็นเพลนบวก5ได้นะครับหรือเราสามารถรอซื้อจากคนที่โข่งขายสร้อยงูได้เช่นกันนะครับราคาจะดรอปลงมานะครับจะประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับแหวนนี่ค่อนข้างจะบังคับตายตัวว่าให้เป็นแหวน85 1วงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 5M นะส่วนแหวนอีกข้างนึงนะครับผมก็แนะนำให้ใส่เป็นแหวนเลดบวก2นะครับ1วงอยู่ที่ 34M นะครับแล้วก็อีก2วงที่เหลือเนี่ยผมแนะนำให้ใส่เป็นแหวนคลิบวก2วงอยู่ที่ 48M นะครับซึ่งไอเทมพวกแหวนพวกนี้สามารถหาซื้อที่ถูกกว่านี้ได้นะครับถ้าเรามีความอดทนมากพอนะครับแต่ในกรณีที่คนที่มีงบมากกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับหรือว่าคนที่ต้องการจะอัปเกรดของเนี่ยก็สามารถเลือกใช้เป็นแหวน Ring of Fate บวก10ได้เช่นกันนะครับเจ้าตัวนี้จะมีคุณประโยชน์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายกว่านะครับ
แต่ถ้าไม่มีงบใช้แค่แหวนคลิปบวก2ก่อนก็ได้นะครับส่วนผ้าคลุมนะครับแน่นอนนะครับว่าจะต้องเป็นผ้าคลุมเศษนะไม่ว่าจะเป็นคลุมมิดทิวหรือว่าคลุมซิกนะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ทั้ง2แบบตามงบประมาณที่มีนะครับแต่ว่าคลุมมิดทิวเนี่ยเราสามารถเลือกซื้อราคาที่ถูกกว่าตลาดได้นะครับเพราะว่าราคาที่ผมเคยเห็นเนี่ยมีคนขายอยู่ที่ประมาณ20กว่าเอ็มเท่านั้นเองนะครับคลุมมิดทิวนะส่วนหูนะครับค่อนข้างจะตายตัวนะครับว่าให้เป็นหูแวมปก7นะครับก็2ข้างอยู่ที่ประมาณ28เอ็มนะครับกำไรนี่ก็ณตอนนี้นะครับแนะนำให้ใส่เป็นกำไรเศษบวก7นะครับ2ข้างอยู่ที่ประมาณ 4M นะครับประดับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยไม่นับรวมมอไซค์นะครับหรือว่าไม่นับรวมบอดแดงเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 210-220M นะครับโดยประมาณนะซึ่งถ้าใครมีงบหน่อยเนี่ยสามารถซื้อบอดแดงหรือว่ามอไซค์ไปเติมได้นะครับตรงนี้แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้างบเรายังไม่ถึงจริงๆเนี่ยก็ให้ใส่เพียงแค่มอไซค์บูไปก่อนก็ได้เช่นกันนะณตรงนี้นะครับไอเทมที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไอเทมที่จำเป็นมากๆนะครับเราจำเป็นต้องมีพวกนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปลงทุนซื้อชุดซื้ออาวุธเพราะฉะนั้นเนี่ยงบที่เหลือจากตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยค่อยไปบริหารจัดการในการซื้อชุดและอาวุธกันเอาเองนะแต่ว่าหลักๆสิ่งที่จำเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งมันมีอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเรายืนในดันไม่ไหวนะครับเช่นดูดเลือดไม่ทันอะไรอย่างนี้ครับเราสามารถซื้อสร้อยแวมนะครับบวก3บวก4เนี่ยมาสลับใส่แทนสร้อยเพนได้นะครับในกรณีที่เราดูดเลือดไม่ทันจริงๆนะครับแล้วก็เรียนรูนดูดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเสริมเข้าไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยในการให้เรายืนดันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องอัพของขึ้นไปเยอะนะครับแต่ว่าจะสูญเสียดาเมจลงไปอีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไอเทมที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกว่าค่อนข้างจำเป็นนะซื้อประดับพวกนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปโฟกัสเรื่องมอไซค์เรื่องชุดนะครับทีนี้นะครับเราจะมาในส่วนของไอเทมเซตที่2นะครับก็คือพวกไอเทมสวมใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอาวุธอะไรพวกนี้นะครับ1ก็คือหัวซิกเลท8นะครับก็พยายามหาซื้อให้ราคาประมาณนี้นะถ้าเกินกว่านี้เนี่ยหรือว่ามันแพงเกินไปเนี่ยก็สามารถลดนะครับลดลงมาใช้เป็นขั้นเลทออสหรือว่าขั้น107ได้นะครับเป็นเลท8คิด20เช่นกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้เป็นคราฟม่วงหรือคราฟแมนก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะรอเปลี่ยนอยู่ดีนะครับก็ถ้าใช้เป็นคราฟม่วงเนี่ยก็อาจจะประหยัดงบไปได้หน่อยนะครับเผื่อการเปลี่ยนในอนาคตนะครับแต่ถ้าใช้เป็นคราฟแมนเนี่ยก็จะถูกกว่าซิกพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะขายคืนได้นะครับในอนาคตนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใส่หัวเป็นหัวเลท8นะครับหรือถ้าใครมีงบก็ให้จัดหัวเลท9ขั้นมิดทิวมาเลยนะครับผมแล้วก็ให้จัดเป็น2รูนะตรงหัวเนี่ยผมไม่อยากให้เสียค่าคีย์ที่เข้าดาเมจรูที่2ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับให้ซื้อหัวเป็นแบบ2รูเท่าที่งบเรามีนะครับถ้ามีงบพอจะซื้อฟ้าซื้อฟ้าเลยนะครับแต่ถ้าได้แค่ซิกก็ซื้อซิกมาใช้ก่อนนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 200M นะครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับแต่กรณีที่เราไม่สามารถหาซื้อหัวซิกเลท8ได้เลยนะครับเราก็สามารถใช้หัวซิกคลี16ได้นะครับโดยที่เราจะไปลดค่าคีย์ที่เข้าดาเมจจากโอบแทนนะครับก็จะเปลี่ยนจากโอบคลีเป็นโอบเลทแทนนะครับซึ่งนะครับโอบที่เราจะใช้นะครับมันจะมี2ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกนะครับผมแนะนำให้เป็นโอบมิดทิวนะครับบวก9นะครับคิ28ราคาไม่เกิน 110M นะครับดีไม่ดีได้ถูกกว่านั้นด้วยนะถ้าเรามีความอดทนในการต่อรองราคาอะไรเงี้ยนะครับก็ราคาประมาณเนี้ยนะครับไม่น่าจะเกิน 110M นะครับถ้างบน้อยหน่อยก็ใช้บวก7บวก8นะครับแต่ว่าพยายามหาที่ราคาประมาณนี้นะครับเหตุผลที่ผมแนะนำให้ใช้เป็นมิดทิวเพราะนะครับอาชีพฟอร์ดอาร์เชอร์นะครับอาวุธมือขวานะครับย้ำว่ามือขวานะจะส่งผลต่อค่าคริติคอลเรทนะครับยิ่งอาวุธมีระดับขั้นที่สูงขึ้นเนี่ยจะได้ค่าคริติคอลเรทที่สูงขึ้นเช่นกันนะครับโดยถ้าเราใช้มิดทิวเนี่ยเราจะได้ค่าคริติคอลเรทเพิ่มมาถึง12นะครับอันนี้ไม่รวมค่าเมจิกแอทแทคที่เพิ่มขึ้นมาพอสมควรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำคือผมจะแนะนำให้ใส่โอบมิดทิวนะครับ1รูก็ได้นะครับเอาไว้เป็นคริ28ถ้าใครมีงบก็จัดคลิก38ได้เลยเต็มที่นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะส่วนโอบอีกครั้งนึงนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ามีงบก็จัดมิดทิวได้เช่นกันนะครับแต่ว่าในงบประมาณที่เราจัดตั้งกันมาใน 1,000M เนี่ยก็แนะนำว่าให้ซื้อโอบซิกนะครับคลิก36บวก8บวก9นะครับราคาไม่เกิน 200M นะครับดีไม่ดีอยู่ที่ประมาณ150ด้วยซ้ำนะครับที่เคยเห็นนะก็ตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในตลาดมันจะมีคราฟม่วงที่ใช้ได้นะครับใช้ได้ในกรณีนี้ก็คือว่า
ไอเทมที่ปลดแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีคำว่าผูกมัดตัวละครเมื่อสวมใส่นะครับจะมีแต่เลเวลเพียวๆเท่านั้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถซื้อมาใช้ได้นะครับโอเคแหละตอนขายอาจจะราคาดรอปหน่อยเพียงแต่ว่าถ้าเรางบไม่สูงจริงๆเนี่ยเราก็สามารถใช้คัพม่วงแก้ขัดได้นะครับก็จะประหยัดงบไปได้เยอะนะครับราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง150 m อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้ามีงบก็ให้จัดฟ้ามิดทิวไปเลยนะครับแต่นะครับกรณีที่เรางบไม่ถึงจริงๆนะครับคืองบมันจำกัดมากจริงๆเนี่ยตรงนี้นะครับก็สามารถลดขั้นจากการใช้โอบเนี่ยมาใช้คริสตัลเหมือนเดิมได้นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะประหยัดเงินไปได้ 1-200 เอ็มเลยนะครับเพราะว่าคริสตัลเนี่ยราคาถูกกว่าโอบมากนะครับส่วนเสื้อมือเท้าเนี่ยอันเนี้ยผมแนะนำให้ใส่เป็นมิดทิลคราฟแมนเลยนะครับเพราะว่ามิดทิลคราฟแมนเนี่ยราคาค่อนข้างถูกนะครับเท่าที่ผมสังเกตในตลาดเนี่ยรูเดียวคราฟแมนที่ใส่ออปชั่นมาให้แล้วเนี่ยบวก7บวก8บวก9นะครับราคาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่90ถึง120 m นะครับเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่ไม่เกินนี้นะครับคือถ้าเจอราคาที่เด้งไปไกลกว่านี้ให้รอก่อนนะครับยังไงก็มีคนขายถูกกว่านี้แน่นอนนะเสื้อมิดทิวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ได้ยาวยัน200เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอนาคตเราต้องการอัปเกรดเนี่ยเราก็แค่ตีบวกเพิ่มแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้ารวมตั้งแต่ประดับมาจนถึงเสื้อมือเท้าเนี่ยเราจะใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,280 m นะครับไอ้280 m เนี่ยคือค่าบอร์ดแดงนะครับค่าคิดเข้าเรทรวมตอนนี้นะครับปัจจุบันที่ไอเทมที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ55ถึง58นะครับค่าคิดเข้าดาเมจนะครับจะอยู่ที่ประมาณ145ถึง160นะครับแล้วก็แอมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ44ถึง50นะแล้วก็ไอเทมส่วนอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับอะไรแล้วนะครับเพราะว่าอย่างประดับเนี่ยมันก็ค่อนข้างตายตัวนะครับมีเพียงแค่กำไรที่เราอาจจะขยับไปใช้เป็นกำไรคลิหรือว่ากำไรเจาะเกาะในอนาคตนะครับซึ่งไอเทมที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถใช้ได้ยาวๆยันเลเวล200นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องตีบวกเพิ่มนะครับในอนาคตแต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผมยังไม่ได้พูดถึงในงบประมาณที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นก็คือประดับส่วนอื่นๆเช่นทาลิสแมนคานิเลียนนะครับชามขนนกนะครับไอเทมพวกนี้เนี่ยถามว่าจำเป็นไหมก็ค่อนข้างจำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าในงบประมาณไอเทมเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องไปโฟกัสในส่วนนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะผมอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยพอจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับผู้เล่นใหม่ได้บ้างนะครับอย่าไปรีบทำไอเทมแบบก้าวกระโดดนะครับค่อยๆขยับไปตามงบประมาณที่เรามีนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นแนวทางให้ได้บ้างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะถ้าผมพูดอะไรผิดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เซียนในทางด้านอาชีพขนาดนั้นนะครับถ้าอะไรที่ตอบได้เนี่ยผมก็จะพยายามช่วยอย่างเต็มที่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย